คุณอั๋นทีมงานเราถามมาว่าตอนที่คุณอั๋นลงสกเนี่ยในปี49เนี่ยอยากให้คุณอั๋นแชร์ประสบการณ์ให้คุณสกาวใจฟังหน่อยโอ้โหถ้าเทียบเป็นยังไงบ้างครับพี่อั๋นเนี่ยโอ้นี่ทีมงานหาข้อมูลมาเป๊ะเลยว่าตอนนั้นคุณอั๋นได้พรรคไทยรักไทย1572 15272แพ้คุณบำรุงประชาธิปัตย์เพียงแค่700คะแนนเท่านั้นใช่เกือบนิดเดียวแต่ต้องบอกว่าในยุคนั้นไม่มีโซเชียลมีเดียยุคนั้นคือการเดินยุคนั้นคือการคุยซึ่งหน้าคือการลงพื้นที่อย่างแท้จริงคือการนับคะแนนแบบอนาล็อกทุกอย่างการตรวจสอบทุกอย่างยังเป็นระบบอนาล็อกถ้าจะจับผิดหรืออยากจะตรวจสอบกล้องวงจรปิดยังไม่สามารถหาได้อย่างในยุคปัจจุบันต้องใช้จำนวนคนแล้วต้องใช้แรงค่อนข้างจะเยอะเราใช้กล้องที่ยังเป็นฟิล์มในยุคนั้นนะคือคลาสสิกอ่ะซึ่งในมุมหนึ่งผมว่ามันก็ทำให้เกิดการตรวจสอบที่ค่อนข้างยากเมื่อเกิดคำถาม การผลักดันอะไรต่างๆก็ยากนะฮะแต่ว่าอันนึงก็คือผมคิดว่าในยุคปัจจุบันมันเอื้อประโยชน์ที่ทำให้เราสามารถเข้าถึงและสื่อสารกับคนได้เยอะกว่าสมัยก่อนเมื่อก่อนเราต้องไปเดินผ่านหน้าบ้านเขาแล้วบางทีก็เห็นเขาอยู่ในบ้านแต่เขาไม่ออกมาหาเราเขาไม่ได้ออกมาซึ่งไม่ได้แปลว่าเขาจะไม่ได้เลือกเราหรือเลือกเรานะเรานึกกับตัวเราอ่ะบางทีเราตัดสินใจไปแล้วแต่บางครั้งก็แค่ขี้เกียจลุกออกไปคุยไงเป็นต้นแต่เมื่อก่อนคือเราต้องแจกสิ่งที่เป็นเอกสารแบบฮาร์ดคอปปี้เป็นกระดาษเป็นเพเปอร์แล้วยืนคุยแต่ในยุคปัจจุบันผมว่ามันก็ทำให้เราสามารถเข้าถึงและสื่อสารถึงความตั้งใจว่าเราจะทำอะไรในเชิงนโยบายที่เราบอกว่าเราจะแข่งกันที่นโยบายเนี่ยได้มากขึ้นกว่าในเมื่อยุคก่อนเมื่อก่อนโอกาสที่เราจะพูดต้องปราศัยใหญ่แต่ยุคนี้เราสามารถส่งคลิปส่งอะไรต่างๆถึงมือเขาได้มากขึ้นผมว่าตรงนี้เป็นโอกาสที่ดีที่จะทำให้การแข่งขันในเชิงนโยบายอย่างแท้จริงเข้าถึงเขาได้มากขึ้นคือทำให้เขาเห็นและทำให้เขาฟังได้มากขึ้นจริงคือถ้าเป็นเมื่อก่อนคือต้องเดินยกมือไหว้ไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆแล้วต้องอาศัยเดินให้ได้มากที่สุดต่อวันเลยผมไม่อยากจะพูดเลยนะตอนนั้นนะผมเป็นโรคผิวหนังเลยอ่ะมันคือความจริงมันแบบมันจับจนแบบผมล้างมือทั้งวันแต่ว่าเราเจอคนผมว่าวันหนึ่งหลายพันแล้วตอนนี้คุณอ๋อมได้ร่วมงานกิจกรรมอะไรกับที่เป็นชุมชนของสะพานสูงนี่ยังคะคือแขกอะนึกภาพไม่ออกเนาะหนึ่งเราไม่ใช่คนกรุงเทพเราก็ไม่รู้จักพื้นที่คือโดยทั่วไปเวลาถ้าเป็นต่างจังหวัดอะมันก็จะมีงานวัดงานบุญงานเด็กจักระใช่งานเด็กอะไรก็ว่าไปเราจะโทรเพื่อที่จะเป็นโอกาสเราเป็นโอกาสที่เราจะได้คอนเนคกับผู้นำชุมชนหรือคอนเนคกับประชาชนในวงกว้างในหนึ่งอีเวนต์อะที่นี่คุณอ๋อมได้ไปร่วมงานอะไรบ้างก็กำลังตอนนี้กำลังแผนว่าจะไปร่วมงานต่างๆอะนะคะเพราะว่าเลยวันเด็กมาแล้วตอนนั้นนะคะตอนนั้นเทศกาลวันเด็กอะไรเงี้ยแล้วพออมเปิดตัวไปเนี่ยตอนนี้กำลังวางแผนกับทีมงานว่าเดี๋ยวเราจะไปเจอพี่น้องชาวสะพานสูงมีงานตรงไหนอะไรอย่างเงี้ยค่ะกำลังแผนกันเลยค่ะซื้อได้โอกาสในองค์การบันเทิงไหมครับถ้าอมไม่ได้เข้ามาทำตรงนี้อมเสียดายมากกว่าในความรู้สึกของจริงๆแอบคุยเรื่องนี้กับเขาแล้วนะในฐานะที่ผมก็ขาหนึ่งก็อยู่ในวงการบันเทิงเหมือนกันผมก็ถามเขาผมยังคุยกับพี่แขกเลยบอกว่าคนที่อยู่ในวงการบันเทิงแล้วตัดสินใจกระโดดลงมาโดยเฉพาะในระดับอย่างเขานะฮะผมว่าเขาใจเด็ดมากนะถามพี่แขกผมพูดคำนี้ไหมผมพูดคำนี้เลยว่าเขาใจเด็ดมากนะเพราะเขามีต้นทุนของการเสียโอกาสที่สูงมากแปลว่าเขามีความตั้งใจที่สูงมากเพราะว่าเขายอมทิ้งสิ่งที่ใหญ่มากเอาอย่างนี้คืออ๋อมมาแบบอ๋อมอย่างที่บอกไปคืออ๋อมไม่ได้มาเพื่อแพ้อ๋อมมาเพื่อชนะแล้วด่านแรกเลยคือออกมาชนะใจตัวเองละชนะใจตัวเองก่อนหน้านั้นคือไม่ใช่ตอนนี้นะคะคือก่อนหน้านี้ก่อนที่ออมจะตัดสินใจลงมาทำงานการเมืองออมชนะใจตัวเองโดยการที่ออมออกมาใช้เสียงของออมเนี่ยพูดถึงปัญหาที่มันเกิดขึ้นในแต่ละวันซึ่งปัญหาที่มันเกิดขึ้นในแต่ละวันน่ะออมกำลังคิดอยู่ว่าเอ๊ะแล้วเรามีงานเรามีละครเรามีพิธีกรเรามีแฟนคลับเรามีอะไรตั้งเยอะตั้งแยะเขาจะแคนเซิลเราหรือเปล่าก่อนที่เราจะออกมาพูดเราก็ช่างใจตรงนี้แหละแล้วเราก็ตัดสินใจว่าโอเคงั้นเราออกมาพูดเนี่ยถึงปัญหาเนี่ยไม่ได้อะไรเลยเพื่อประชาชนจริงๆเพราะว่าพี่น้องประชาชนอะให้สิ่งนี้ออกมาก็คืออ๋อมเป็นอ๋อมสกาวใจก็คือได้ชื่อเสียงไงคะอ๋อมได้ชื่อเสียงตรงนี้มาแล้วแล้วอ๋อมก็ตัดสินใจตรงนั้นอ๋อมก็เลยคิดว่านั่นแหละเป็นด่านแรกที่อ๋อมชนะใจตัวเองแล้วหนึ่งอีกด่านต่อไปอ๋อมจะต้องชนะการเลือกตั้ง
ในครั้งนี้ในระบอบประชาธิปไตยให้ได้อันนี้เป็นด่านที่สองที่อ๋อมคิดว่าอ๋อมต้องทำให้ได้และด่านต่อไปอ๋อมจะต้องเอาชนะปัญหาของพี่น้องประชาชนแล้วก็จะต้องแก้ปัญหาให้มันสำเร็จให้ได้มันคือความท้าทายคือเป็นคนแบบนี้เป็นคนที่แบบว่าถ้าไม่ได้ทำนอนตายตามไม่หลับแน่นอนถ้าไม่ได้ทำรู้สึกฉันเสียดายเหมือนที่พี่แขกบอกฉันเสียดายโอกาสตรงนี้ถ้าเกิดฉันไม่ได้เข้ามาทำในเมื่อโอกาสตรงเนี้ยมันมาแล้วอ่ะอมจะต้องเข้ามาให้ได้มันเป็นคนอย่างเงี้ยค่ะเป็นคนชนะใจตัวเองแล้วแค่ข้อ2และข้อ3เหลือข้อ2กับข้อ3อืมครับคราวนี้พอคุณอ๋อมคุณอ๋อมเริ่มลงพื้นที่เนี่ยดูแลตัวเองยังไงคุณอ๋อมเนี่ยเป็นพรีเซนเตอร์ฮินะเดี๋ยวอีกหน่อยถ้าเกิดมีประกาศพระราชกิจการเลือกตั้งเนี่ยนะอาจจะเห็นคุณอ๋อมน้อยลงจากจอเราไปเพราะว่าเนี่ยคงจะไม่เอาฮินะมาวันนี้ก็เลยลดราคาพิเศษ 10% ทุกอย่างเลยใช่ 10% เลยให้ขายหมดภายในชั่วโมงนี้เลยได้ไหมเนี่ยได้ค่ะขอเลยนะคะเฉพาะช่วงรายการเราเท่านั้นนะช่วงรายการเราเท่านั้นคืออ๋อมทานทุกตัวอยู่แล้วค่ะก่อนที่จะตัดสินใจมาบอกว่าเป็นพรีเซนเตอร์นะคะก็ทานอยู่ทุกตัวอยู่แล้วคือทุกตัวที่ทานเนี่ยมันเห็นผลไงในความรู้สึกของตัวเองก็คือผิวเผลอแล้วก็บอกว่าไม่ว่าจะเป็นเรื่องผิวของอะเซโรล่าตัว M อะเซโรล่าเนี่ยคือผิวเปล่งประกายออร่าไม่ว่าอ๋อมจะออกแดดหรือจะไปไหนก็แล้วแต่มันก็จะไม่ค่อยดำไม่ค่อยค้ำอ่ะเพราะมันเป็นวิตามินซีสกัดเข้มข้นใช่เข้มข้นจริงๆค่ะแล้วก็ตัวคอลลาเจนเนี่ยคอลลาเจนก็คือทานมาหลายยี่ห้อแต่ว่าตัว M คอลลาเจนของฮินะเนี่ยไม่คาวอ่ะใช่โนพี่แอกแล้วอร่อยอ่ะอร่อยด้วยแล้วมันซึมเร็วมากเนี่ยใสกิ๊บอย่างเงี้ยเนี่ยอันนั้นผมนึกว่าน้ำเปล่าไม่นี่คุณอ่านคือ M คอลลาเจนนี่คือ M คอลลาเจนอ๋อล่ะใช่ชมว่าใสมีประโยชน์นะคะจมูกปลาจมูกปลาแซลมอนน้ำลึกจมูกปลาแซลมอนน้ำลึกว่ายทวนกระแสน้ำใสขนาดนี้เห็นไหมเนี่ยแล้วบอกว่าช่วยเรื่องข้อเข่าต่างๆคือไม่ว่าจะเดินลงพื้นที่เท่าไหร่ก็จะบอกว่าช่วยเราข้อเข่าเป๊ะอยู่อันนี้คือดีมากเลยดีมากดีมากใช่อีกตัวนึงคือตอบโจทย์มากๆก็คือเอ็มโปรไบโอติกตัวนี้นี่คืออ๋อมามีปัญหาเกี่ยวกับระบบลำไส้อยู่แล้วระบบการแบบขับถ่ายของอ๋อมอยู่แล้วแหละคือมันไม่ใช่เป็นยาถ่ายแต่ว่ามันจะช่วยปรับสมดุลลำไส้ของอ๋อมนี่แหละค่ะให้มันแบบว่าโอเคให้มันแบบดีเดี๋ยวค่อยดูส่วนดิฉันน่ะกินด้วยอีกเหตุผลนึงเข้าใจค่ะอร่อยไม่แก้แห้งพี่แขกบอกกินแก้แห้งค่ะไอ้ตัวเอ็มโปรใช่เหรอคุณคำปากกาบอกตัวคุณคำปากกาเธอดื่มไวน์ทุกวันก่อนนอนเยอะแล้วก่อนนอนเยอะด้วยแล้วเธอต้องกินนี้ก่อนนอนไม่แห้งจริงตื่นมากระโดดแฮนด์สแตนด์ร้อยรอบไม่มีปัญหาเก่งมากแล้วที่สำคัญคือคุณอ่านรสชาตินี่นะเหมือนกินน้ำส้มใบเล่อร่อยอร่อยมากอร่อยไวทูเคมากไปเล่นไวทูเคไวทูเคมากยิ่งกว่านั้นอีกกล่าวว่าไวทูเคเองใครรู้จักนี่แค่พูดนิติศาสตร์มาก็ไม่มีใครรู้จักแล้วยังจะมาใบเล่นโน่แต่ใบเล่นเพิ่งกลับมานะก่อนอันนี้กลับมาแล้วมีการกลับมาเพื่อตลาดรุ่นนี้รู้จักไวทูเคแต่อีกตัวโปรไบโอติกเนี่ยคือตัวโปรไบโอติกลำไส้ความเครียดเนี่ยกินตัวคอมบูชาอะไรอะแต่ว่าอีตัวเนี้ยมันคือเกิดมาเพื่อแก้ทุกอย่างเชื่อค่ะเชื่อพี่แขกเพราะว่าตั้งแต่ตอนนั้นพี่แขกก็ทานตลอดเพราะว่าดิฉันน่ะกลางคืนก็กินเหล้าเยอะแยะไปหมดแล้วตื่นเช้าก็อยากจะเล่นโยคะรักษาสุขภาพหนูเห็นแล้วพอกลางคืนพี่แขกก็ดิ้งพอดิ้งเสร็จปุ๊บตอนเช้าอุ้ยโยคะใช่ก็คือก่อนนอนก็จะต้องตีลังกาโยคะแบบพี่แขกก็คือก่อนนอนอ่ะดิฉันก็ต้องอัดอีตัวโปรไบโอติกไปเยอะฉีกขาขึ้นมาอย่างเงี้ยแบบโอ้แม่เจ้าเก่งมากโปรไบโอติกปกติ 1,190 ลด 10% เหลือ 1,071 บาทคุ้มมากเลยค่ะคอลลาเจน 790 หรือ 711 บาทแล้วก็เอ็มอะเซโรล่า 690 หรือ 621 แต่ว่าถ้าซื้อชุดเอาอินวันลด 35% นะคุณอ๋อมเอาว่าซื้อเป็นชุดคุ้มกว่าเนี่ย3กระปุกเนี่ย3กระปุกไปเลยคุ้มกว่าลดตั้ง 35% ถือกระปุกเดียวแค่ 10% 1791แต่คราวนี้เมื่อกี้เราคุยกันคุณอ๋อมว่าบางทีซื้อไปแล้ว3อย่างเนี่ยคุณต้องกินน้ำ3แก้วมันเยอะไปใช่ถูกต้องเข้าห้องน้ำไม่หยุดเลยนึกว่าเป็นช้ำรั่วช้ำรั่วพี่อ๋อมคำนี้โอ๊ยตายแล้วเข้าห้องน้ำบ่อยไงเพราะกินเยอะไงเดี๋ยวต้องกินแบบเอ็มคอลลาเจนหนูกินเอ็มอะเซโรล่าแล้วก็รวบไปเลยไงรวบไปเลยรวบอย่างงี้รวบอย่างงี้เพราะฉะนั้นคุณอ่านครับคุณอ่านไม่เคยมาชิมมาก่อนเราชวนมาชิมเฉพาะใช่นี่เราได้เอา3อย่างผสมกันเป็นพันช์ล้างเค็มน้ำพริกขันคุ้มคุณอันนี่เราชงอย่างละช้อนไปในแก้วเดียวเลยพี่อันน้ำพริกข้างกุ้งน่าจะต้อง3กล่ำแก้วเอาคุณลองชิมดูให้คุณอันชิมดูอ่ะชิมเลยนะชิมครับชิมสะอาดปลอดภัยไม่ขีดปลอดภัยอร่อย
อันดับแรกคือหอมอร่อยก่อนรสชาติคืออร่อยก่อนสดชื่นถ้าใส่น้ำแข็งนะคุณจันสาใส่น้ำแข็งปุ๊บจะเลิศมากโอ้ยดีมีความสุขเลยบีบมะนาวนิดนึงบีบมะนาวนิดนึงต้องขออยู่ในรายการทุกครั้งแล้วล่ะได้ชงชงนี่รู้สึกว่าแบบสว่างสดชื่นขึ้นมาเลยนี่พูดจริงเอาอย่างแรกคือเรื่องรสชาติก่อนนะรสชาติอร่อยโอ้ยจะได้ผลเลยมันก็ผิดปกติแล้วคิดดูว่านี่มีคอลลาเจนมีคาวไหมไม่มีไม่คอลลาเจนเพียวๆก็ไม่ขาวค่ะเออเพียวๆก็ไม่ขาวถือว่าแสดงความยินดีล่วงหน้าคนละแก้ว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 เชียร์หน่อยเชียร์หน่อยไม่ขอโปรเบลติกนะโอเคอ่ะหนูรู้เลยตรงนี้ขอแสดงความยินดีคุณอ๋อมที่ชนะใจตัวเองชนะใจตัวเองขอบคุณค่ะมาเพื่อชนะมาเพื่อชนะมาเพื่อชนะเชียร์นะครับก็แดงแลนสไลด์ค่ะแลนสไลด์ค่ะคือเป็นรายการที่เป็นกลางเป็นกลางไม่เข้าข้างใครเลยเชียร์ครับเชียร์อะไรดีอ๋อมก็ว่าดีค่ะ